ช่วงอันนี้มีอะไรกินพี่อะไรนะอันนี้มีอะไรกินครับกินสเต็กเนื้อสเต็กเนื้อเจอกันมื้อค่ำอีกรอบก่อนหน้านี้ไปซื้อเนื้อที่ร้านนิกุยะอยู่ทาวินทาวครับเดอะซีนมากมีทั้งไทยโคขุนนะครับมีเนื้อออสเตรเลียเนื้อวากิวอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยติดมาเนื้อซื้อมา2ตัวเป็นสติปลอยนะครับแล้วก็ริบไบคิวไม่กินเนื้อก็มีหมูให้คิวเดี๋ยวจะกินคู่กับสเตย์โพเตโต้สเตย์แปลว่ากระโดดเวลาที่เขาแบบว่าผัดแล้วให้มันเด้งๆๆเพื่อจะให้มันสุกทั่วๆนะครับทำให้คิวก็จะเป็นกระเทียมพริกไทยง่ายๆครับเพราะว่าหมูก็ต้องรสชาติประมาณนั้นใช่แล้วรากผักชีกระเทียมทุกตักพักไว้ก่อนหรือฝรั่งลงไปเลยครับก็ผัดไปเรื่อยๆจนมันฝรั่งมันสุกนะครับเราต้มควันขมุงนี้นะตอนนี้มันเริ่มสุกไปประมาณ 50% แต่ว่าเราก็จะเอาแชมเปญองนะครับลงไปผัดต่อคือถ้าเกิดวิธีอีกวิธีนึงก็คือเรามันเนี่ยไปต้มก่อนแล้วก็มาพักแล้วก็ค่อยเอามาผัดก็ได้นะแต่เราก็ไม่อยากจะทำหลายขั้นตอนก็คือแต่ว่าผัดใช้เวลานานหน่อยไม่อยากใช้อุปกรณ์เยอะไม่อยากใช้อุปกรณ์เกี่ยนล้างกินเห็ดปรุงรสเกลือพริกไทยเหมือนเดิมแล้วก็ใส่เนยลงไปเนยจืดนะครับเกลือเหมือนรสง่ายหอมที่เราเอาไปผัดนะครับฝั่งละ1นาทีก็พอทามนะครับใบทามก็โรสแมรี่เลยริบไบลงเลยกินหมูกระเทียมพริกไทยเสร็จแล้วนะครับมือค่ำอ่ะแจกอาวุธเนื้อรับรองว่านุ่มเมื่อกี้ชิมแล้วนุ่ม
แต่วันนี้เป็นมีเดียมแล้วตอนแรกกะว่าเนื้อจะเป็นไทยแม็กแต่คิดว่าเป็นหมูกระเทียมพริกไทยมันฝรั่งแล้วมีข้าวด้วยแล้วอิ่มๆมากกินเนื้อกันเลยเกินมีหมูมันทั้งชิ้นครบรสหมูหมูโคตรอร่อยข้าวอร่อยตอนนี้นุ่มดีเดี๋ยวขอชิมริบอายริบอายนุ่มกว่าจริงเหรอแต่ว่าเดี๋ยวได้ไปนิดนึงสุกไปนิดนึงเพราะว่าเนื้อมันบางไปหน่อยเดี๋ยวข้างหน้าจะต้องสั่งให้เขาตัดชิ้นแบบหนาๆไปเลยคิวผู้ไม่กินเนื้อถ้าไม่อยากโอ้โหเสียงดังกึกมีเสียงเป็นยังไงเป็นยังไงข้นหอมอ่ะนี่อาจารย์เข้มอ่ะแต่รอบนี้หมูที่เด็ดเลยนะเออผมว่าแบบไอตัวผิวมันกรอบๆกรึบๆนิดนึงเลยเป็นเหมือนหมูทอดกระเทียมมันชิ้นหนากำลังดีเนาะข้าวตับหมักดีหมักดีดีหมูกำลังดีมากหมูเกี่ยวกับข้าวเนี่ยนิดมันไปกับข้าวอร่อยสเต็กเมนูยอดฮิตสำหรับชาวแคมป์นะครับใครๆก็ทำสเต็กเดี๋ยวคืนนี้จะพาไปดูดาวถ้าฟ้าเปิดนะครับถ้าฟ้าเปิดลองไปดูข้างบนที่เขาบอกว่าเป็นจุดเป็นดาดฟ้าขึ้นไปดูดาวนะครับจริงเรื่องฟ้าเปิดเป็นข้ออ้างเราคือถ้าขี้เกียจก็จะไม่ไปให้มันดูดีเวลาอยู่ในคลิปมันจะดูดีเดี๋ยวลองดูค่อยกินก่อนกินต่อเมื่อวานเราไม่ได้ขึ้นไปดูดาวอ๋อมีอุบัติเหตุนิดหน่อยครับทำไมฟ้าปิดเหรอเปล่าตาคุณนี่แหละปิดไปไม่รอดหรอก็รออยู่เอ๊ะยังไม่มีใครมาตามมีอะไรบ้างที่จะกินก็คือมีเบคอนมีไส้กรอกมีไข่แล้วก็มีเห็ดเหลืออยู่หน่อยนึงก็กันครับพี่ก็ใส่เกลือพริกไทยหน่อยน้ำมันมะกอกนิดนึงน้ำมันเบคอนออกมาเยอะมากแนะนำนักท่องเที่ยวนะครับเวลามาการเต็นท์แบบนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะการอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยเราต้องแบบจริงใจเพื่อนด้วยเปิดเพลงเสียงดังในพงในป่าอะไรเงี้ยใช่ไหมบางคนเขาอยากฟังเสียงนกเสียงไม้แล้วก็ที่สำคัญขยะเวลาทิ้งใช่ไหมครับอาทิเช่นอย่างเงี้ยเห็นถุงดำตรงนั้นไหมมันจะมีจุดทิ้งขยะเราต้องเอาไปทิ้งตรงนั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางทีมันมีจะพวกสัตว์ป่ามาหรือว่าหมาที่อยู่แถวนี้ก็จะมาเก็บขยะเศษขยะกระจัดกระจายอย่างเงี้ยเป็นภาระคนอื่นเก็บใส่แล้วก็เอากลับบ้านไปเลยได้ก็ดีนะครับไปทิ้งข้างนอกที่นี่ก็มีแบบจัดแจงจุดทิ้งขยะแยกขยะไว้เรียบร้อยเราก็แค่รักษากฎระเบียบเพื่อส่วนรวมนะครับเรื่องสัตว์ไม่ได้ดุนี่ก็เสร็จแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเบรคฟาสต์ของเราก็มีขนมปังจิ้มน้ำมันเบคอนเนี่ยจะบอกว่าสุดยอดเลยมีคอลลาเจนกลายเป็นกินข้าวทุกมื้อน้องจะลืมอาหารนะสนุกกว่าแบบหุงข้าวหม้อหุงข้าวไฟฟ้าซื้อติดบ้านได้
ู่ใครอยู่หอยสบายเลยขนมปังนะครับนี่ครับความอร่อยเปลืองไม่เยอะอุ้มเด้งๆอ่ะมีหุ่นเด้งๆอ่ะนี่เด้งปากเด้งปากมันเยอะมากครับโอ้โหกล้องฟิล์มกล้องฟิล์มค่อนยิ้มเลยครับเลยจ้าขอช้อนหน่อยขอช้อนหน่อยอุ้ยเฮ้ยมันไม่ตรงวะใช่มันไม่ตรงเด็กบดเอาเลยโอ้ครับต่อไปครับเชฟคิวจะทำการรังสรรค์เมนูขนมปังทามันหนึ่งว้าบนี่เขาไม่สนใจแคลอรี่หรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเขามาพร้อมกับความมั่นในการที่จะที่ตามด้วยปีกไข่เจาะไข่ไล่คิ้วเจาะอะไรไม่ได้เจาะเลยนู่นน่ะนู่นๆเจาะอะไรไม่ได้เจาะเลยเจาะอะไรไม่ได้เจาะเลยเจาะอะไรไม่ได้เจาะเลยคุณเกียรติจะมีน้ำใจกับผมเสมอนี่ครับแม่จะทำอร่อยเดี๋ยวทำข้าวผัดเพราะว่ามีข้าวอยู่ท่านแม่ชอบกินข้าวเหรอหุงตลอดหม้อมันหุงสนุกครับรอบหน้าเอาใหม่นะครับอันนี้ตัดได้เป็นชิ้นเล็กๆพอคำกินง่ายดูน้ำมันกระชุบปาบปาบข้าวผัดแห่งแคลอรี่นะครับบอกไปหน่อยเอาให้ชัวร์ถึงได้ละเดี๋ยวเป็ดเรียบร้อยข้าวผัดจานยักษ์ข้าวผัดกระทะแบนบายเชฟโอมิตะไทยสไตล์พริกน้ำปลาอร่อยอร่อยเลยอ่ะคิวมาหายให้โอ้โหถึงเลยนะก็ไล่ทวีการป่าละอูวิ่งเส้นเพชรเกษมลงใต้เส้นบายพาสก็เลี้ยวเข้ามาทางเข้าวัดห้วยมงคลนะครับแต่เลยวัดมาหน่อยบรรยากาศก็โอเคดีครับอยู่ติดริมน้ำตรงนู้นก็มีจุดที่เป็นต้นไม้แบบกลางใต้ร่มไม้นะครับค่าสำหรับราคาต่อคืน100บาทแล้วก็มีกิจกรรมพายเรือคายัคเนี่ยเราก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มแล้วหลังจากที่ห่างหายไปนานตอนนี้ได้ออกคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะทำคลิปมาให้ทุกคนติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเก็บเต็นท์แล้วก็กลับกันแล้วเจอกันครับเราแคมเปอร์แอนด์เดอะวูด